ไปดูเรื่องของการบินไทยกันนิดนึงนะคะคนับอายุเบ็ดเสร็จการบินไทยเนี่ยปีนี้โอ้โหเรียกว่าเป็นรุ่นใหญ่แล้วนะคะ59ปีแต่ว่าถ้าเราย้อนไปดูผลประกอบการเอาแค่10ปีหลังเนี่ยมันดูจะหนักหนาสาหัสนะคะประสบปัญหาขาดทุนมาอย่างต่อเนื่องอะคะ่ะจนเป็นโจทย์ใหญ่ที่หลายรัฐบาลพยายามจะแก้แต่ก็ดูเหมือนว่ายังแก้ไม่ได้นะใช่ฮะแล้วจริงๆเรื่องของสายการบินแห่งชาติที่ประสบปัญหาภาวะขาดทุนถึงขั้นต้องเรียกว่าฟื้นฟูกิจการเนี่ยก็มีมาแล้วอย่าง Japan Airlines แต่นั้นเขาฟื้นฟูประสบความสำเร็จมาเลเซีย Airlines ที่เขาเจอปัญหาเรื่องอุบัติเหตุบ่อยครั้งสุดท้ายก็ต้องเข้าสู่แผนการฟื้นฟูเหมือนกันบางคนก็เลยมองเอ๊ะแล้วการบินไทยเนี่ยจะยังไงกันต่อทีนี้ก็เลยกลับมากลายเป็นโจทย์ใหญ่ของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมคนปัจจุบันคุณถาวรเสนียมที่รับผิดชอบดูแลการบินไทยรวมถึงผู้บริหารของการบินไทยชุดปัจจุบันด้วยนะคะเพราะว่าการบินไทยเผชิญปัญหาหลายอย่างเนาะการแข่งขันก็สูงขึ้นนะคะประสบปัญหาขาดทุนต่อเนื่องเขาจะมีแนวทางแก้ไขปัญหาทั้งหมดนี้อย่างไรจะกลับมากำไรได้เมื่อไหร่นะคะเดี๋ยวติดตามจากรายงานกันค่ะช่วง10ปีที่ผ่านมาการบินไทยเผชิญกับวิกฤตอย่างหนักผลประกอบการ7ปีหลังสุดการบินไทยขาดทุนปีละกว่า 10,000 ล้านบาทมีเพียงปี2559เท่านั้นที่ราคาน้ำมันในตลาดโลกตกต่ำทำให้การบินไทยพลิกกลับมามีกำไร15ล้านบาทแต่ก็เพียงปีเดียวเท่านั้นจนทำให้มีการพูดถึงการล้มละลายของสายการบินแห่งชาติของไทยครับแม้สถานการณ์ด้านการท่องเที่ยวของไทยจะเติบโตต่อเนื่องแต่ก็ทำให้การบินไทยเจอกับสภาวะการแข่งขันที่รุนแรงจากโลคอสแอร์ไลน์และสายการบินจากตะวันออกกลางที่มีต้นทุนราคาน้ำมันที่ต่ำกว่าการบินไทยอย่างมากทำให้การบินไทยยังขาดทุนเรื่อยมาอย่างไรก็ตามรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนายถาวรเสนียมยืนยันว่าการบินไทยจะไม่ล้มละลายและปีนี้ก็จะไม่ขาดทุนครับเรื่องตัวเลขการขาดทุนถูกล้างไปแล้ว 26,000 ล้านแต่มาขาดทุนใหม่ในไตรมาสที่ 2-3 ก็อยู่ที่ประมาณสัก 6,000 ล้านเหลือไตรมาสที่ 4 จะทำตัวเลขตัวนี้ให้ทำกำไรขึ้นมาล้างการขาดทุนของเขาได้ไหมถ้าได้หรือไม่ได้อยู่ที่ความสามารถของคนการบินไทยแหละประการถัดไปเรื่องของการซื้อ38ลำซื้อมาทดแทนการซื้อมาทดแทนผมก็ถามต่อไปว่ามาทดแทนลำต่อลำใช่หรือไม่เขาบอกไม่ใช่ซื้อมาทดแทนคือทดแทนกลุ่มฝูงบินที่จะต้องเอาออกขายเฟสเอาออกไปเนี่ยประมาณ20กว่าลำแต่ในจำนวน20กว่าลำเนี้ยไอตัวที่ลำตัวกว้างจะมากกว่าลำตัวแคบแต่เอาลำตัวแคบมาบินเพื่อเพิ่มรายได้ชดเชยในส่วนที่เราไม่สามารถแข่งขันกับเขาได้นายถาวรยังย้ำว่าการบินไทยต้องมีการซื้อฝูงบินใหม่ควบคู่ไปกับการวางแผนด้านการตลาดเพื่อไม่ให้การซื้อเครื่องบินมาใช้เป็นการสร้างภาระเพิ่มให้กับองค์กรครับส่วนการบริหารเส้นทางการบินให้สอดคล้องกับการตลาดให้สอดคล้องกับการทำรายได้นี่ในจำนวนนี้ฝ่ายผู้ที่มีความเชี่ยวชาญไม่ว่าจะเป็นบอร์ดพนักงานที่มีส่วนในการกำหนดกลยุทธ์ของกำหนดเส้นทางการบินและแผนการตลาดรวมทั้งดีๆนี่นะเขาตกลงใจแล้วว่าต้องใช้เครื่องบินลำตัวแคบ22ลำซึ่งจะต้องเปิดเมืองใหม่อาจจะแข่งกับสายการบินโลคอส15เมืองในระแวกใกล้ๆที่บินไม่เกิน 5-6 ชั่วโมงแล้วให้ความมั่นใจกับผมว่าจะต้องทำกำไรได้ส่วนแหล่งเงินที่จะนำมาซื้อเครื่องบินใหม่นั้นจะมาจาก4แนวทางทั้งการใช้การเพิ่มทุนโดยกระทรวงการคลังการกู้เงินเพิ่มการขายเครื่องบินเก่าและนำเงินไปซื้อเครื่องบินใหม่และสุดท้ายคือการเช่าซื้อครับซึ่งอาจจะใช้หลายวิธีแต่ทั้งหมดเป็นหน้าที่ของการบินไทยที่จะต้องไปพิจารณาครับจากนี้คงต้องวัดฝีมือของนายถาวรเสนียมและสุเมธดำรงชัยธรรมดีๆการบินไทยว่าจะนำสายการบินแห่งชาติฝ่ามรสุมขาดทุนเรื้อรังได้หรือไม่ครับณภัทรพรสินเจริญผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ TNN ช่อง16รายงานก็ลองเอาใจช่วยเพราะนี่คือความภาคภูมิใจอย่างหนึ่งของคนไทยเหมือนกันนะฮะสายการบินแห่งชาติยังใช้บริการการบินไทยนะรักเดียวใจเดียวถูกต้องช่วยกัน